สวัสดีค่ะกิฟนะคะวันนี้ก็จะมาสอนตีคอร์ดในเพลงฝนตกไหมของวง Three Man Down นะคะสำหรับเพลงนี้เราจะใช้คาโป้เห็นชัดใช่ไหมหรือใช้คาโป้คาดที่ช่องที่2อย่างนี้นะนับ1 2แล้วก็คาดลงไปเล่นทั้งหมด4คอร์ดด้วยกันคอร์ดแรกจะมาในคอร์ดชื่อว่าคอร์ด G จับอย่างนี้นะนิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่2สายที่5เวลาเรานับสายนะเราจะนับจากล่างขึ้นบนนี้1 2 3 4 5 6นี้นะอันนี้เรียกเป็นช่องหรือจะเรียกเป็นเฟดก็ได้แล้วแต่เริ่มใหม่นิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่5เอ้ยช่องที่2สายที่5แล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่ช่องที่3สายที่6แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่1ช่องที่3ช่องเดียวกับนิ้วกลางเลยนี่นะเห็นชัดไหมนี่คือคอร์ด G ต่อมาคอร์ดที่2นะนิ้วชี้อยู่ที่เดิมเราย้ายแค่นิ้วกลางมาอยู่ที่สายที่4ช่องที่2อย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือคอร์ด E minorต่อมาคอร์ดที่3ชื่อว่าคอร์ด C นิ้วกลางอยู่ที่เดิมแล้วก็เปลี่ยนนิ้วชี้นะมาเป็นสายที่2ช่องที่1แล้วก็นิ้วนางสายที่5ช่องที่3อย่างนี้ต่อมาคอร์ดสุดท้ายของเรานะคือคอร์ด D ด็อกนิ้วชี้อยู่ที่สายที่3ช่องที่2นิ้วนางนิ้วกลางพูดผิดอยู่ที่สายที่1ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางนะคะอยู่ที่สายที่3ช่องที่2เห็นกันไหมให้ดูให้ดูปึ๊บอันนี้เรียกว่าคอร์ด D ด็อกต่อมาแพทเทิร์นของการตีคอร์ดในเพลงนี้นะคะเราจะเล่นเป็นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงวิธีฝึกเราจะเอามือซ้ายวางไว้ที่คออ่ะอย่างนี้วางไว้เฉยๆไม่ต้องออกแรงเขาเรียกว่าอะไรนะการมิวส์การมิวส์เสียงอย่างนี้นะแล้วก็มือขวาให้เราลองเล่นไปเรื่อยๆให้กล้ามเนื้อมันชินอย่างนี้นะลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ก็ให้ลองเอากระดาษกับปากกามาเขียนเป็นลูกศรไว้แล้วเวลาซ้อมให้เรามองที่ลูกศรแล้วเราก็พูดออกมาแล้วเราก็เล่นตามลูกศรที่เราเขียนนี่เป็นวิธีของกิมนะคะไม่รู้คนอื่นเขาใช้กันหรือเปล่าทีนี้นะคะในเพลง จะเล่นคอร์ดละ2ห้องจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูคอร์ดแรกคือคอร์ด G ใช่ไหมลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงครบแล้ว2ครั้งเป็นคอร์ดลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นเป็นคอร์ดลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงฝนตกอีกแล้วคืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหนไหนตัวฉันก็ใช้ชีวิตมันร้องไงก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะทั้งเพลง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 ขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นเป็นคอร์ดเผลอเติมนิ้ว ประมาณนี้นะคะห้องที่1ห้องที่2ครบ2ห้องแล้วเปลี่ยนคอร์ด
าณนี้ทั้งเพลงแต่ว่าท่อนหลังๆจะมีเปลี่ยนคีย์สำหรับท่อนที่เปลี่ยนคีย์ก็มันจะเป็นคอร์ดทาบอ่ะก็อาจจะเจ็บมือก็เลยคิดมาให้ว่าเอาไปประมาณนี้ให้ลองไปฝึกกันเล่นๆดูก่อนสำหรับคนที่เพิ่งหัดเริ่มต้นเล่นกีตาร์นะคะถ้าตรงไหนไม่เข้าใจหรือว่าพูดเร็วเกินไปก็มินมาบอกกันได้นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกที่กิ๊บทำขึ้นมาอาจจะแบบพูดติดขัดไปบ้างนิดนึงยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเพลงอื่นให้ต่อไปฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ